ทุกคนโนสทีกำลังฮอตฮิตจากทุกคนที่สยามเซ็นเตอร์นะจ๊ะคิวยาวมากๆเลยทุกคนจ๋านี่คิวเป็นร้อยเลยฮะเลิศมากนะฮะทำไมเขาถึงป๊อปปูล่าขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องสั่งเป็นเทคเอาเวย์เหมือนกันเนาะเป็นเมนูเทคเอาเวย์จากทุกคนนี่จะโนสทีนะฮะจะเป็นแนวนี้ฮะบรรยากาศคิวยาวนะฮะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะรอคิวกันมีบัตรคิวกันนะฮะทุกคนนี่ฮะเมนูซิกเนเจอร์บางคนก็สั่งเป็นครีมชีสลิ้นจี่ครีมชีสส้มใช่ไหมเห็นได้ข่าวแว่วๆมาว่าดังมากนะฮะนี่ฮะเลิศมากนะจ๊ะวีทุกคนฮอตไม่ไหวนะฮะที่สยามเซ็นเตอร์นะครับทุกคนนี่ฮะรอกินของแซ่บของอร่อยและดีนะฮะคิวอาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนนี่ฮะทุกคนครับคลั่งมาก really crowded นะฮะนี่ฮะกลับมาคึกคักแล้วเพราะโนสทีตรงนี้ด้วยนะฮะทำให้บรรยากาศคึกคักในสยามไปด้วยเลยทุกคนดูสิคิวยาวมากเลยทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าคิวยาวมากพอดีว่าเรามีนัดนะฮะมีนัดสำคัญก็เลยมาพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะมาพรุ่งนี้ทีเดียวเลยทุกคนแต่คลิปนี้เราโพสต์ลงไปก่อนถึงความฮอตฮิตของโนสทีนะฮะเดี๋ยวต้องออกจากสยามเซ็นเตอร์กับโรงแรมที่พักที่สาทร 1S1 โฮเทลนะจ๊ะเราจะไปแบบซุปเปอร์ไบค์ปั่นจักรยานกันไปเลยจ้าเหาะไปเลยจ้ะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศสยามกลับมาคึกคักแล้วน่าจะทุกคนจ้าใส่แมสใส่อะไรก็กันฝุ่นกันละอองกันโรคนะฮะไม่แปลกนะฮะเป็นความเคยชินไปเลยนะฮะเพื่อสุขภาพนะฮะเดี๋ยวนี้โรคทางลมหายใจมันมีเยอะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆคือที่สยามเซ็นเตอร์ใครมานะฮะมาทานโนสทีบอกต่อสิ่งดีๆให้กันจ้ากำลังฮอตฮิตแล้วก็แซ่บเป็นเมนูน้ำผลไม้เป็นชาผลไม้ใส่ครีมชีสแล้วก็มีชาสารพัดเหมือนกันนะเห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะว่ามีเมนูใดบ้างทุกคนนี่ฮะเรากำลังจะออกจากสยามเซ็นเตอร์มุ่งหน้าไปสาทรห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลกว่าๆประมาณเกือบไม่เกิน2กิโลค่ะเราปั่นไปทางสวนลุมพินีแล้วก็ผ่านทางสีลมแล้วก็ถึงสาทร1ก็เลี้ยวเข้าไปเลยทุกคนเลี้ยวเข้าไป S1 Hotel ซึ่งตรงนั้นจะมีซอยสีบำเพ็ญมีร้านอาหารเช้าอร่อยชาริตาคาเฟ่จ้ะทุกคนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะเป็นคลิปสั้นไปก่อนนะจ๊ะนี่หาบรรยากาศเนี่ยหาโฆษณาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเปลืองสิ้นเปลืองสารไร้สาระฮะส่วนตัวนะไม่ได้ว่านะไม่ได้รังเกียจเพศพันธุ์ของพวกออกรักร่วมเพศไม้ป่าเดียวกันไม่ได้รังเกียจนะแต่รู้สึกแบบมาทำแบบนี้มันยิ่งรู้สึกแบบไม่ได้เท่าเทียมกันหรอกถ้าเท่าเทียมกันเขาก็อยู่ปกติสุขฮะไม่ต้องมาเรียกร้องฟรีดอมอะไรต่างๆนานานะฮะกันเป็นเดือนๆเลยนะฮะงานของเขานะฮะว้ายนะฮะเรียกร้องความเท่าเทียมกันถ้าเท่าเทียมกันคุณจะต้องไม่รู้สึกแตกต่างถูกไหมฮะยังไงมันก็ต้องไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วอะระหว่างเพศธรรมชาติกับเพศทางเลือกเพศอะไรของเขานะฮะก็ต่างคนต่างอยู่นะฮะเราไม่ขอเข้าไปวุ่นวายไม่อยากจะไปอะไรมากอยู่กันปกตินะฮะก็ใช้ชีวิตปกติกันไปไม่ให้รู้สึกผิดแผกเนาะแต่พวกนี้เขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบตัวเองไม่ได้รับความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยฮะแค่เดือนเดียวเขาเรียกร้องวันนี้1-30เป็นเดือนของเขาไงเขาก็จะแบบมีกิจกรรมป้ายนู้นป้ายนี้นะฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไหม The World of Freedom and Pride
อะไรของเขาไปนี่หาจักรยานทานมาซิ